ส่วนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้ประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่3แล้วนะคะจะมีผลตั้งแต่วันนี้2ีกกันยายนไปจนถึง3ตุลาคมค่ะเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้และจะมีอากาศที่หนาวเย็นลงค่ะวันนี้กระทบในพื้นที่5จังหวัดของภาคอีสานก่อนนะคะและพรุ่งนี้กระทบในพื้นที่56จังหวัดนอกจากนี้แล้วกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศแจ้งเตือนค่ะเป็นเรื่องของ ของการอัปเดตข้อมูลเส้นทางของพายุหมุนเขตร้อนที่เกาะตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่3เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้29กันยายนไปจนถึงวันที่3ตุลาคมนี้โดยมีปัจจัยจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนออภาคเหนือในด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ประกอบกันกันกบร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกลักษณะแบบนี้ค่ะจะทำให้ประเทศไทยตอนบนเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งและหนักมากในบางพื้นที่ทั้งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยนะคะ หลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงกับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงได้ประมาณ1-3องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แล้วก็เน้นย้ำนะคะเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเพราะว่าสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยค่ะ โดยอากาศที่แปรปรวนจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่จะขยายพื้นที่ไปยังภาคอื่นๆค่ะวันนี้จะกระทบในพื้นที่ตอนบนของภาคนะคะก็จะมีทั้งหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครแล้วก็ที่นครพนมด้วยส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะ30กันยายนจนถึงวันที่1ตุลาคม2567นี้จะส่งผลกระทบเพิ่มขึ้นในพื้นที่56จังหวัด อย่างภาคเหนือจะกระทบทั้งภาคนะคะเช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก,นก็ได้รับผลกระทบทั้งภาคเช่นเดียวกันภาคกลางกระทบในพื้นที่13จังหวัดค่ะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาซึ่งรวมกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะและภาคตะวันออกก็กระทบทั้งภาคเช่นเดียวกันมีทั้งหมด8จังหวัดค่ะ หลังจากนั้นในช่วงวันที่2ถึงวันที่3ตุลาคม2,567จะมีผลกระทบใน47จังหวัดนะคะภาคเหนือกระทบ13จังหวัดได้แก่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่อุอตรดิษฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและที่เพชรบูรณ์ค่ะ ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะช่วงวันที่2และสตุลาคมจะเกิดผลกระทบที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ส่วนภาคกลางกระทบทั้งภาครวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกยังคงมีผลกระทบทั้งภาคนะคะ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบไปถึงภาคใต้ตอนบนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพรด้วยในขณะที่ภาพรวมฝนทั่วประเทศวันนี้ฝนลดลงนะคะมีฝนประมาณร้อยละ3 0มสถึงสีของพื้นที่ก็จะมีเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักบางแห่งค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็อัปเดตเส้นทางพายุหมุนเขตร้อน2ลูกในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้ค่ะโดยลูกที่1น,นะคะเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงชื่อว่ากระท้อนก็หมายถึงผลไม้นั่นเองนะคะตั้งชื่อโดยประเทศไทยเป็นพายุลูกที่18ศูนย์กลางยังอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะมี การทวีกำลังที่แรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นได้เนื่องจากยังอยู่ในทะเลที่อุ่นแต่ว่าทิศทางการเคลื่อนตัวนั้นจะไปทางเกาะไต้หวันนะคะแล้วก็โค้งกลับไปทางประเทศญี่ปุ่นในขณะที่พายุอีกลูกหนึ่งค่ะอยู่ห่างมากกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพายุโซนร้อนที่ชื่อว่าเชบีพายุลูกที่17นะคะทิศทางการเคลื่อนตัวยังอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันค่ะพายุทั้งสองลูกไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยและไม่มีผลกระทบเตียงใดนะคะแต่ว่าใครที่มีแผนการเดินทางไปยังเกาะไต้หวันช่วงวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมต้องตรวจสอบสภาพอากาศและวางแผนการเดินทางค่ะ สำหรับสถานการณ์น้ําท่วมในบ้านเรานะคะตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยก็เข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ไรายงานนะคะสําหรับเรื่องของยอดผู้บาดเจ็บยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้าท่วมที่ผ่านมาของไทยเรานะคะก็ปรากฏว่าทั่วประเทศค่ะมีผู้เสียชีวิตสะสมจากน้ําท่วมดินโคลนถลม่มแล้วก็วัตภัยนะคะ52คนนะคะและบาดเจ็บอีกมากกว่า1,700คนค่ะนอกเหนือไปจากนั้นจากการลงพื้นที่ไปดูเรื่องของสภาพจิตนะคะก็พูดคุยกันเนี่ย ประมาณ32,000คนจากการประเมินค่ะพบว่ามีคนที่มีความเครียดสูงมากกว่า1,000คนเลยค่ะนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำรัญรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยวัตภัยและดินคลนถล่มนะคะว่าสถานการณ์โดยรวมยังมี19จังหวัดที่ได้รับผลกระทบและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนคน เป็นการเสียชีวิตที่จังหวัดเชียงรายค่ะจากการสํานักน้ำปอดติดเชื้อรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม52คนและบาดเจ็บเพิ่มขึ้น220คนตัวเลขสะสมของผู้บาดเจ็บอยู่ที่1,722คนและยังมีผู้สูญหายอีก1คนนะคะผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเชียงรายค่ะสถานบริการสาธารณสุขก็ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเช่นกันรวมเป็น5แห่งที่เชียงใหม่2แห่งที่ลำพูน3แห่ง รวมได้รับผลกระทบ85แห่งนะคะและต้องปิดให้บริการไป3แห่งด้วยกันก็ที่รอพอสตแม่ปูนล่างจังหวัดเชียงรายโรงพยาบาลลานา3าจังหวัดเชียงใหม่และรอพอสตป่าแมทที่จังหวัดแพร่ค่ะ ขณะเดียวกันค่ะได้เปิดศูนย์พักพิงเพิ่มขึ้นรวมเป็น131แห่งมีผู้รับบริการ656คนดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางมากกว่า24,000คนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาว่าผู้ป่วยเป็นโรคน้ำกัดเท้าเข้ารับการรักษามากที่สุด ในขณะที่การประเมินด้านสุขภาพจิตค่ะมีจำนวนมากกว่า32,000คนนะคะในจำนวนนี้พบว่ามีอาการเครียดสูง1,163คนเสี่ยงซึมเศร้า215คนเสี่ยงฆ่าตัวตาย30คนซึ่งก็มีการส่งต่อไปยังแพทย์แล้ว225คนค่ะ ครั้งนี้นะคะก็ได้กำชับพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่ประสบภัยให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อช่วยดูแลประชาชนผู้ประสบภัยผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะยืนยันว่าภาพรวมทรัพยากรคงคลงังและอัตราการใช้ยาและเวชภัณฑ์ในแต่ละพื้นที่ยังคงมีเพียงพอค่ะ นอกจากนี้ให้ดูแลช่วยเหลือสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบด้วยส่วนในพื้นที่ภาคใต้ภาพรวมสถานการณ์ค่อนข้างคลี่คลายแล้วแต่ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดนะคะ <c oughs> เนื่องจากอาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในภาคใต้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม t ี n เอ็นนิข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของทีเอช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ